เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของโควิดครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่ารัฐบาลน,นั้นต้องเผชิญกับภาวะที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารมากมายผู้ดีง่ายคือเช้าบอกอย่างเย็นบอกอย่างพรุ่งนี้บอกอีกอย่างหนึ่งแบบนี้นะฮะแล้วหนังหน้าไฟก็คือคุณหมอทว,วีศินป์วิษนุโยทินเนี่ย รู้สึกว่าโดนหนักเลอกเกินแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของคุณหมออย่างเดียวครับรวบรวมให้ฟังครับเราไปดูเรื่องของการกลับลำการกลับลำในช่วงของโควิด -19 คือทั้งหมดนั้นมันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ย่อหย่อนนะฮะเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกการกลับลำเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศว่ากินข้าวในบ้านหรือว่ากินข้าวนอกบ้านเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงณวันที่รัฐบาลนั้นประกาศยกระดับพอประกาศยกระดับปับ๊บ กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เห็นนี่คือโฆศกกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะก็ออกมารับลูกทันทีแล้วบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรุงเทพต้องเอาแบบนั้นบ้างแล้วล่ะเพราะตอนนั้นคนติดก็เยอะแล้วกรุงเทพก็เลยประกาศบอกว่าหนึ่งทุ่มถึงหกโมงเช้าของทุกวันถ้าคุณจะกินอาหารให้คุณสั่งกลับไปกินที่บ้านผมจำได้เลยครับพอประกาศปั๊บโอ้โหทัวลงนะฮะ เป็นทัวร์ใหญ่เลยนะมาเรือทั้งลำเลยฮะทัวร์ลงเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยครับบอกว่าทําอย่างนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะบรรดาร้านอาหารทั้งหลายคือร้านรวงทั้งหลายเนี่ยเวลาทองคําของเขาในการเก็บเงินก็คือช่วงดินเนอร์คือมันไม่ใช่มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอะคุณมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงมันคือที่ตลาดโน่นนี้นั่นใช่ไหม แต่ว่าพวกร้านอาหารหลักๆแล้วเนี่ยก็คือมื้อดินเนอร์มื้อหลังจากเสร็จงานครอบครัวพากันไปกินข้าวนักธุรกงนักธุรกิจต่างๆไปกินข้าวกันแล้วก็ตกลงธุรกิจบนโต๊ะอาหารแบบนี้เนี่ยแล้วไปห้ามเขากินที่ร้านร้านจะเจ๊งนะฮะพอผ่านไปแว๊บเดียวเท่านั้นผุชเชื่อว่าไม่เกิน24ชั่วโมงนายกออกมาบอกบอกว่าเอานั่งกินที่ร้านได้ถึงสทุ่มกทอมก็หน้าแหกครับไม่ใช่ว่าหมอรับเย็บหรือเปล่าคงรับเย็บอยู่แหละเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทำงานกันอยู่เนี่ยนะฮะ แต่มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าก่อนหน้านั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้การประกาศนั้นเป็นไปตามอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่พอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคอนครออกมาประกาศกลับมีประกาศจากเบื้องบนนายกมาแคนเซิลประกาศของผู้ว่ากรุงเทพอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเสถียรภาพและไม่มีความมั่นคงในการที่จะประกาศให้คนรับรู้อ่ะคนก็งงกันหมดนะฮะว่าตกลงจะเอาอย่างไร อะไรอีกกลับลำขอสอมกขอสอมกเป็นหน่วยงานที่สองที่กลับลำนะฮะขอสอมกออกมาบอกบอกว่าตั้งแต่วันที่5มกราคมที่ผ่านมาที่ประกาศยกระดับการนะสูงสุดไม่สูงสุดเนะี่ยอยู่ดีๆขอสอมกก,ก็ออกมาบอกบอกว่าเราจะทําการลดจํานวนรถในการออกมาวิ่งให้บริการซึ่งเป็นตากการกะที่ย้อนแย้งเหลือเกินคุณผู้ชมฮะยิ่งรถวิ่งน้อยหมายความว่าอะไร แต่ละคันจะต้องรับผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นอ้าวแล้วไหนบอกว่าให้อยู่ห่งหางๆกันคือคือคุณควรจะปล่อยรถออกมาให้มากที่สุดฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าที่นั่งมันถูกเว้นคนก็ต้องยืนแล้วก็เบียดเสียดเยียดยัดกันนั่นก็เสี่ยงต่อการติดโควิดนี่ก็เช่นเดียวกันประกาศออกไปไม่เท่าไหร่ก็ออกมาแคนเซิลประกาศของตัวเองแล้วบอกว่าไม่ต้องให้รถโดยสารกลับมาวิ่งตามจำนวนปกติอันนี้ประชาชนก็งงเข้าไปอีกเอาไปต่อครับ เรื่องที่สามเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องบ่อนพนันไม่อยากจะพูดซ้ําเลยเบื่อสัปดาห์นี้พูดเรื่องบ่อนพนันมาเยอะมากอ่ะตอนแรกบอกว่าไม่มีไม่มีบอนอะไรไม่มีอลยเอามาจากไหนไม่มีบอเออะไรอะพออีกวันหนึ่งบอกว่ามีแต่เป็นเรื่องของตํารวจที่จะต้องไปจัดการไม่ได้บอกว่าไม่มีไง ไปเอามาจากไหนเราบอกว่ามีไม่ไดีบอกเลยว่าไม่มีมันมีบอนแต่หน้าที่ในการจัดการตํารวจนะมันเป็นหน้าที่อขออภยัยหน้าที่ในการจัดการบอลนนะ่ะมันเป็นหน้าที่ของตํารวจนะซึ่งหลายคนก็งงนะครับคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับแม้ว่ารองนายกรัฐมนตรีประวิทธวงสุวรรณนั้นจะเป็นรองนายกด้านความมั่นคงแต่ก่อนน่ะท่านาดูแลตํารวจจริงๆอันนี้จริงๆนะ แต่ท่านรู้ไหมว่าตอนนี้อำนาจในการดูแลตำรวจเป็นของใครอำนาจในการดูแลตำรวจเป็นของนายกรัฐมนตรีตอนที่ย้ายอำนาจตำรวจจากรองนายกแล้วนายกมาดูเองก็ก็ก็ไม่ค่อยพอใจอะไรกันสักเท่าไหร่อืมนะฮะแต่ว่าโอเคเป็นไปแล้ว แต่เอาเถอะนะฮะขอข้ามนะครับมัน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 มีอะไรในปากที่จะพูดแต่ว่ามันหลุดออกมาไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันยังไงมันก็ถือว่าต้องเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่เหนือตำรวจครับเพราะเรารับทราบแล้วว่าการจัดการกับบ่อนไม่ว่าจะเป็นบ่อนของหลงจูหรือว่ามาเฟียที่ชื่ออะไรก็ตามจะลอยฟ้าจะติดดินจะอะไรก็ตามเถอะ ระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดการไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่ใหญ่กว่าลงไปช่วยจัดการผมเอาเท่านี้ฮะแล้วคนที่ใหญ่กว่ามีไม่กี่คนหรอกครับในประเทศนี้นับได้ไม่เกิน3คนผมบอกเลยใครอ่ะจะไปช่วยท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขอ่ะจัดการกับบ่อนที่มีอยู่อุย้ยรู้สึกปวดท้องขึ้นมากระทันหันเลยอ่ะพูดเรื่องอะไรที่มันแสลงท้องเราไปกันต่อนะครับนอกเหนือจากเรื่องนั้นเราไปเรื่องของการล็อกดาวน์ฮะ การล็อกดาวนี้ก็งงครับเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปีตุเตชะซึ่งถือว่าเป็นสสสาคัญที่ดูแลกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกทั้งหมดนะฮะก็ไลามาตั้งแต่ตราดไลามาตั้งแต่ตราดมาจันทบุรีแล้วมาระยองแล้วมาชนบุรีนะฮะถูกเด้งกันไปหมดแล้วครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านสสเนี่ยต้องยื่นเสนอต่อสอบคนะฮะบอกว่าขอได้ไหม ขอให้ล็อกดาวห้าจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดงดเข้าออกงดเดินทางอนุญาตเฉพาะเหตุจำเป็นเท่านั้นแต่สุดท้ายสบคก็บอกว่าโน no, 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 no อย่าใช้คำว่าล็อกดาวเด็ดขาดถ้าใช้คำว่าล็อกดาวน่ะมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นด้วยโดยเฉพาะเศรษฐกิจให้ใช้คำว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยำ้ำเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผมใช้คำนี้ฮะต่างจากล็อกดาวน์ไหมอันนี้คุณผู้ชมตีความกันเอาเองเอาแค่นี้เรื่องนี้ไปต่อไปเรื่องแอปครับเรื่องแอปอันนี้เป็นเรื่องของคุณหมอทวีสินแล้วล่ะที่คุณหมอบอกว่าเอทําไมสื่อเอาไปบิดข่าวกันเพราะว่าคุณหมอน่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกบอกว่าหากใครก็ตามที่ติดโควิดแล้วไปเอาสมาร์ทโฟนมาสอบสวนเปิดเข้าไปไม่เจอหมอหมอชนะแล้วก็ คนนั้นถูกจับต้องโดนติดคุกด้วยอู้หูคราวนี้เป็นกระแสทั่วประเทศไทยเลยครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ้าทําไมอ่ะสรุปแล้วนี่คือจะต้องบังคับใช่ไหมให้ทุกคนนั้นโหลดแอปหมอชนะแล้วก็มีประชาชนหลายคนที่ตอนนี้ยังใช้โทรศัพท์มือถือที่พูดง่ายๆว่าเป็น 2G อยู่ครับคุณผู้ชมครับ คือไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนน่ะยังมีปุ่มให้กดอยู่น่ะมันโหลดแอปไม่ได้เลยซักแอปหนึ่งทำยังไงล่ะถ้าเขาติดโควิดแล้วเขาไปหาหมอปรากฏเขาไม่มีเงินซื้อสมาร์ทโฟนเอาติดคุกซะงั้นไม่มีปัญญาจะดาวน์โหลดมาใช้ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาพูดเรื่องนี้อีกต่างหากว่าไม่โหลดไม่ผิดแล้วก็ลบแคนเซิลโพสต์ของตัวเองไปเนี่ยฮะลบโพสต์ของตัวเองไปอีกรุ่งขึ้นคุณหมอทวีสินก็ออกมาแล้วก็บอกว่า ผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าโหลดหมอชนะไว้มันก็ดีเนี่ยขออภัยหากทําให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีแอปถึงติดคุกในข้อความเต็มคือหากท่านติดเชื้อและปิดบังข้อมูลรวมถึงไม่พบแอปหมอชนะมีความผิดตามข้อกําหนดนะครับประมาณนี้ท่านก็ชี้แจงออกมาไปกันต่อฮะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรเอาเรื่องหมอชนะอ่ะพอแล้วประมาณนี้มี5เรื่อง5เรื่องที่เราพูดกันว่า เป็นความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารคุณผู้ชมครับเราควรจะหันมาจับมือกันได้แล้วอันนี้ผมไม่ได้ส่งสัญญาณไปยังบรรดาพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะผมกําลังส่งสัญญาณไปยังบรรดาหน่วยงานรัฐทั้งหลายว่าได้เวลาในการยกเลิกความคิดที่ว่าพวกเขาพวกเราไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด้วยนะฮะในฝ่ายค้านกันเองและฝ่ายรัฐบาลกันเองก็ขอให้ยกเลิกความคิดพวกนี้ จะให้ศูนย์ไหนเป็นศูนย์จัดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จก็จงมีศูนย์เดียวก็ยกศูนย์นั้นให้เป็นคนอธิบายไม่ใช่แยกกันตอนเที่ยงที่หนึงก็แถลงตอนบ่ายอีกที่หนึ่งแถลงเผลอๆมีอะไรขึ้นมามีของจังหวัดแถลงเพิ่มขึ้นมาอีกงงไปหมดก็รวบรวมเอาที่เดียวแล้วก็เชื่อคนนั้นคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมีการที่จะไปโพสต์อะไรเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ที่ขัดแย้งกันก็ประชุมกันแล้วก็ด่ากันให้เต็มที่ในที่ประชุมแต่แถลงข่าวออกมาเมื่อไหร่ต้องชัดเจนและคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทแถลงข่าวออกไปก็ต้องเก็บงำความรู้สึกนั้นไว้และพยายามต่อสู้กันเบื้องหลังไม่ใช่มาต่อสู้กันเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าท่านกําลังต่อสู้กันอยู่นะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่อยากเห็นและเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยอ่ะคุณพอเข้าใจนะฮะในสิ่งที่ผมกําลังจะพูดอยู่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ครับ เรื่องทั้งแอปหมอชนะเรื่องแอปไทยชนะที่นี่ต้องถแถลงอที่นั่นถแถลงเองยกบทบาทให้คนนั้นลดบทบาทคนนี้โอ้ยเรื่องแบบนี้ตอนนี้ประชาชนไม่ต้องการเห็นนะครับไม่ต้องทําให้เห็นนะฮะเห็นมาเบื่อเห็นมามากพอแล้วแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปกันต่อดีกว่ามีเรื่องที่เราคงต้องมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องแอปหมอชนะนะัะ่นแหละว่าทําไมแอปหมอชนะนั้นหลังๆมาแรงเหลือเกินนะฮะ เราจะชี้ให้เห็นกันแล้วกันครับว่าทําไมหลังๆแอปหมอชนะมาแรงคือดูเหมือนว่าแอปหมอชนะนั้นจะถูกคิดโดยคนที่ไม่ใช่คนของรัฐบาลนะครับแต่ว่าก็อาจจะได้มีส่วนร่วมส่วนสนับสนุนจากรัฐบาลบ้างไม่มากก็น้อยแอปหมอชนะฮะนะคนเข้าแอปปับแล้วก็เข้าไปแอปหมอชนะไม่ได้เป็นแอปที่จะขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณมากสักเท่าไหร่นะครับแอปหมอชนะนั้นเพียงแค่เป็นแอปที่เอาหน้าของผู้ชมเข้าไปเท่านั้น แต่เรื่องอย่างอื่นนะไม่ต้องกลัวเอาแค่ข้อมูลคือหน้าของคุณแล้วสิ่งที่คุณทำคือคุณน่ะต้องเปิดบลูทูธคุณต้องเปิดบลูทูธคุณต้องเปิดโลเคชันนะฮะแล้วนอกจากนั้นคือคุณต้องเปิดเซลูลาร์ดาต้าคุณต้องเปิดรีเฟรชเขาเรียกว่า Background App Refresh คำว่า background app refresh คือแม้ว่าโทรศัพท์คุณจะถูกล็อกคือมัน s l รี p อยู่แต่ก็อนุญาตให้หมอชนะนั้นรันไปเบื้องหลังได้เท่านี้ฮะผมถือว่าตอนนี้ถ้าจะเทียบกันแล้วหมอชนะนั้นถือว่าเป็นแอปที่น่าใช้มากที่สุดในการที่จะติดตามแล้วก็แทร k คนที่ติดเชื้อโควิดได้นี่นะฮะหมอชนะนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ